สวัสดีค่ะขวัญอุษาเมณีเวทยานนท์ค่ะใช่เข้าวงการตั้งแต่ที่คุณแม่บอกนะคะตั้งแต่3ขวบตั้งแต่ถ่ายรูปถ่ายแอดทำงานตั้งแต่แบบเด็กๆแต่เราไม่รู้ตัวว่าช่วงนั้นน่ะคือเราทำงานขวัญมีความทรงจำตอนที่เราทำงานประมาณ 4-5 ขวบแต่เรารู้สึกว่าเราเหมือนไปเที่ยวไปเล่นทำงานแต่เราไม่รู้ตัวว่าทำงานเรารู้สึกว่าเราไปเล่นน่ะเราเคยคิดว่าสมมติว่าถ้าเราเล่นละครได้เล่นเป็นหลายตัวหลายบทบาทหลายคนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีหลายอาชีพขวัญก็เลยคิดว่าแบบว่าพ่อหนูอยากทำงานอ่ะอยากเป็นพนักงานออฟฟิศอ่ะคืออยากพิมพ์งานอยากแบบทำงานเป็นเลขาจดสเกดิวบอกนายอะไรอย่างเงี้ยบอกบอสประชุมงานบีฟงานแล้วก็ทำเป็นแต่ละโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยขวัญคิดว่าขวัญอยากแต่งงานตั้งแต่แบบว่าเรียนจบแล้ว24-25ขวัญก็คิดว่าแบบว่าผู้หญิง25นี่ถือว่าแก่แล้วแหละก็คิดว่าควรจะแต่งงานกันแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้มันก็ไปไกลแล้วนะ5ปีตอนนี้เราก็เริ่มคิดว่าถ้าไม่ชัวร์ก็ไม่แต่งมันถึงเวลาที่มันลงหลักปักฐานน่ะมันจะต้องให้มันถูกที่ถูกเวลาถูกคนถูกไหมถ้ามันไม่มีคำว่าถูกครบจะทุกอย่างมันมีความเสี่ยงเราพร้อมหรือเปล่าอะแต่ก่อนไม่พร้อมหนูก็ยังไม่ทำเรามีคู่ยากหรือชีวิตยากเพราะว่าเราเป็นคนเลือกเยอะโดยส่วนตัวคือขวัญเป็นคนมีเพื่อนหลายกลุ่มมีเพื่อนหลายวัยแล้วเราก็จะอยู่ในท่ามกลางระหว่างที่มันซักเซสกับเฟลแล้วขวัญก็รู้สึกว่าชีวิตขวัญน่ะคนทุกคนอยากจะไปประสบความสำเร็จเรื่องความรักซักเซสอยู่แล้วแต่เขาพร้อมที่จะเสี่ยงแต่ขวัญยังไม่พร้อมที่จะเสี่ยงเพราะว่าขวัญกลัวว่ามันจะล้มเหลวเราไม่ได้เข้มแข็งพอเราไม่ได้แข็งแรงพอที่เราจะสามารถรับความล้มเหลวในเรื่องของความรักได้ไม่รู้อ่ะพี่หนูก็เชื่อหมดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าเราเสียโอกาสที่จะพิสูจน์อ่ะมันเสียสิ่งที่เราจะได้รับมามันเสียไปมากกว่าเยอะเพราะฉะนั้นใครว่ายังไงเราก็ไปไหว้หมดกราบหมดรูปโทรศัพท์รูปอันนี้ให้ขึ้นหน้าจอรูปน้ำตกรูปปลารูปกวางเอาไว้ในบ้านรูปนกยูงขวัญท่าหมดก็มีแหวนแชร์กงเนี่ยค่ะใช่เพราะว่าตอนนั้นไปที่ฮ่องกงกับคุณแม่แล้วเราก็ไปขอมาแล้วก็ปิดจ็อบได้งานนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นบริษัทของขวัญเราก็เลยแบบอาราธนาว่าถ้าเกิดว่าทำได้เนี่ยทุกครั้งหนูก็จะแบบไปแหวนเพิ่มไปอาราธนาให้ที่นู่นชีวิตหนูเสียใจเรื่องเดียวคือตอนที่คุณพ่อเสียอันนั้นนานทุกวันนี้ก็ยังนานอยู่นานค่ะทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้แต่ก็อยู่ได้เราคิดว่าเลือดครึ่งหนึ่งของคุณพ่ออยู่กับเราเราก็ต้องทำตัวเป็นทำความดีให้ครึ่งหนึ่งเหมือนที่คุณพ่อเราทำที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทำงานเยอะๆเพราะว่าเรากลัวว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินจ่ายไม่มีกำลังจ่ายเราจะเอาเงินจากไหนอ่ะถูกป่ะเราต้องการมีเงินเยอะเพราะว่าหนึ่งแค่เรากินอิ่มให้แม่เรากินอิ่มเรามีบ้านสวยๆแค่นี้ผมก็พอแล้วขวัญถึงไม่ชอบออกไปไหนขวัญถึงชอบเวลาที่มันเติมเต็มเวลาอยู่ที่บ้านดูหนังปลูกต้นไม้กินข้าวกับแม่ให้แม่ทำอาหารให้แค่ข้าวไข่เจียวขวัญก็รู้สึกว่ามันเป็นอาหารที่มันอร่อยมากกว่ามิชลินทำอีกอ่ะ